ปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยชนะต้องเอาตังค์อ่ะออกไปซื้อครึ่งหนึ่ง500แล้วรัฐเนี่ยช่วยครึ่งหนึ่งรัฐช่วยครึ่งไหนอ่ะช่วยให้ใครรัฐช่วยครึ่งไหนบอกก่อนไอ้ปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยครึ่งนั้นน่ะของใครครึ่งนั้นน่ะไปบริษัทปุ๋ยครึ่งนั้นเป็นของชาวนามั้ยไม่ใช่พูดชัดๆสิพูดชัดๆบอกว่าเราไม่ให้พันหนึ่งแล้วนะแต่เราอยากให้คุณเป็นเกษตรแม่นยำนะเกษตรแม่นยำคือเอ้ยลุยลงไปเลยนะคุณจะได้ผลผลิตมากขึ้นนะใช้เทคโนโลยีนะเราให้ปุ๋ยคนละครึ่งนะแล้วปุ๋ยคนละครึ่งเนี้ยครึ่งที่ให้ฟรีเป็นของชาวนาจบถูกไหมฉันได้ปุ๋ยฟรีถูกป่ะฉันได้ปุ๋ยฟรีครึ่งที่ฟรีเป็นของคุณและรัฐเนี่ยก็จะไปจ่ายอีกครึ่งหนึ่งเองใช่ไหมก็ต้องว่ารัฐซื้อทั้งลูกก็ต้องว่ารัฐซื้อทั้งลูกให้เราใช่ไหมถ้าบอกว่าครึ่งที่เหลือครึ่งที่ฟรีเป็นของเราก็ถามว่ารัฐซื้อทั้งลูกให้เราฟรีคือรัฐซื้อปุ๋ยฟรีให้กับเรารัฐเอาเงินไปจ่ายบริษัทปุ๋ยแล้วให้เราเนี่ยไปเบิกปุ๋ยมาเราจะเบิกได้เท่ากับราคา 1,000 บาทไม่เกิน20ไร่เปลี่ยนจากเงินเป็นปุ๋ยเปลี่ยนจากเงินเป็นปุ๋ยก็พูดมาแต่นี่โครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยมันคลุมเครือมากมันไม่บอกเลยว่าครึ่งนึงเป็นของใครและอีกครึ่งนึงเป็นของใครแต่ถ้าพอที่พูดกันเนี่ยครึ่งนึงอ่ะชาวนาจ่ายเงินสดใช่ไหมอีกครึ่งนึงเนี่ยรัฐบาลจ่ายให้ในทุนใช่ไหมก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปพูดอย่างนั้นจนชาวนาพิจิตรออกมาเมื่อวานพูดกันในสภาชาวนาบอกเอ้ยไม่เอาเอาพันหนึ่งคืนมาก็บอกมันไม่ได้มัน 15,000 แล้วมันเป็นโครงการที่เยียวยาตอนที่ 7-8,000 เขาไม่ให้ตกลงเอาไงเขาไม่ให้เขาไม่ให้ชาวนาทั่วประเทศลุกขึ้นได้แล้วล่ะการรัฐบาลที่แล้วด้วยไม่อยากทำต่อต้องมาทำใหม่เสียลูกตู่ได้นะเอาแบบเราเอาแบบเราอ่ะ 2-3 เด้งเลยนะนะชาวนาจ่ายเองก่อนครึ่งนึง500เราเอา500ไปให้กับบริษัทปุ๋ยโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมกว่านั้นจะเยี่ยมกว่านั้นนะคะพี่งบประมาณใช้น้อยลงครึ่งนึงเลยจะเยี่ยมกว่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่เฉลิมชัยศรีอ่อนแล้วอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายค้านเนี่ยออกมาพี่ปุ๋ยขยับปากบ้างนะครับท่านอดีตหัวหน้าพรรคเฮ้ยหัวหน้าพรรคอยู่ป่าววะหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคอยู่ครับออกมาไม่กี่วันมันเรียกอดีตลืมแล้วหรืออะไรอดีตรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยคุมเครือคุมเครือเพราะมันต้องมีอะไรมีเลสไนมันต้องมีเลสไนเชื่อฉันเถอะแล้วนอกจากนั้นอีกนะพี่คุณภาพปุ๋ยอ่ะใครการันตี 100% ว่าถ้ามันใส่แล้วมันไม่งอกงามมันซื้อไปแล้วอ่ะมันใส่ไปแล้วเนี่ยยี่ห้ออะไรแล้วมันไม่ตรงไม่งอกงามไม่ดีสูตรไหนไปเอาประกันการันตีจากใครฮะจบใช่ปุ๋ยปลอมเยอะแยะไปนะครับนะบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาภูมิธรรมบอกว่ากรณีปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยเป็นของกระทรวงเกษตรนะซึ่งผมมากำกับดูแลอยู่ผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นมาตรการในการช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มันมากขึ้นและช่วยลดต้นทุนการผลิตเพราะข้าวไทยดีมีมาตรฐานนานาประเทศนิยมแต่มันมีราคาสูงเพราะต้นทุนการผลิตมันสูงรวมถึงเมล็ดพันธุ์ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตเหมือนเวียดนามและหลายประเทศเมื่อต้นทุนเขาถูกกว่าจึงขายตัดราคาเราได้ดังนั้นเราต้องลดต้นทุนชาวนาที่มีทุนก็ไปซื้อปุ๋ยได้เองบางคนไม่มีก็แปะป้องเอาไว้ก่อนเหมือนเป็นการกู้นอกระบบนั่นแหละแล้วก็มีดอกเบี้ยด้วยเมื่อผลผลิตออกมาก็ไปใช้คืนร้านปุ๋ยทำให้เกษตรกรลำบากเราจึงต้องช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรโดยการให้ซื้อปุ๋ยในราคาถูกถ้ายังไม่มีเงินก็ให้ธกส.พิจารณาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำย้ำว่าเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งเป็นเรื่องใหม่แต่จะมาช่วยลดต้นทุนการผลิตชาวนาซื้อปุ๋ยราคาถูกถ้าไม่มีตังค์ไปกู้ดอกเบี้ยต่ำกับธกส.อาจจะติดหนี้ธกส.อีกทำไมไม่ให้ฉันพันนึงอ่ะคุณภูมิธรรมบอกว่าเสียงทักท้วงก็มีโครงการปุ๋ยคนละครึ่งและเสียงสนับสนุนก็มากไปฟังค่ะเสียงทักท้วงก็มีอยู่นะครับแล้วก็เสียงที่สนับสนุนก็มีพอสมควรทางกระทรวงเกษตรก็จะตั้งให้มีการลงทะเบียนแล้วมีข้อนึงบอกว่าเวลานี้มันไม่ทันแล้วนะครับมันทำการใช้ปุ๋ยแต่ว่าการใช้ปุ๋ยเนี่ยมันมีนาข้าวมันมีนาปีมันมีอะไรอีกหลายอย่างแล้วอันนี้ใช้ครอบคลุมจากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจริงๆเราเริ่มต้นพยายามจะทำให้ก่อนฤดูการผลิตแต่ว่าเนื่องจากมันติดขัดเรื่องยังเข้าใจเรื่องเหล่านี้ไม่ได้แล้วก็มีปัญหาที่ประชาชนหรือผู้แทนราษฎรหลายส่วนจากหลายพรรคเนี่ยก็ไม่เขาจะไม่ยอมยังไม่สะดวกใจที่จะให้ทำเพราะว่าฟังจากประชาชนมาแต่ว่าเขายังไม่ได้ช่วยกันชี้แจงยังไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้เพราะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ก็คงจะแก้ไขปัญหาไปได้ไม่น่ามีเพราะ
ครงการนี้ทำตั้งแต่นี้จนถึงพฤษภาปีหน้าเพราะฉะนั้นตลอดเนี่ยที่เขาใช้ได้เนี่ยยังใช้ได้อยู่มีหลายคนเสนอให้ไปใช้กับพืชผักผลไม้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่เราคิดว่าเราทำโปรเจกต์นี้ก่อนถ้ามีผลดีก็จะทำไปเพราะนั้นเรื่องนี้ก็อยากฝากพี่น้องชาวนาเกษตรกรต่างๆให้ทราบนะครับว่าท่านไม่ต้องกังวลใจเรื่องพันธุ์ของพันธุ์นะครับเพราะว่าก็อยู่ที่ปัญหาและวิกฤตที่มันเกิดขึ้นรัฐบาลพร้อมช่วยเหลืออยู่แล้วปุ๋ยโคละครึ่งเป็นเครื่องมือที่จะเอามาช่วยให้ท่านลดค่าลดต้นทุนการผลิตให้ดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับจ้ามันไม่ใช่พันสองพันนะพี่ชาวนาไม่ได้มีไร่สองไร่นะพี่ชาวนาปลูกข้าวดีไม่ได้มีไร่สองไร่มันไม่ใช่พันสองพันพี่มันหมื่นสองหมื่นพี่เคยเป็นชาวนาเปล่าพี่เคยลงไปดูชาวไร่ชาวนาเปล่าเราอยู่กับชาวนามาครึ่งปีตอนเอาใบประทวนน่ะมาปาดน้ำตาที่ราชดำเนินน่ะเรานั่งฟังชีวิตชาวนาเนี่ยจนเรารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมประเทศไทยเราอ่ะชาวนาชาวนาบ้านเรามันถึงยากจนตลอดชีวิตวะกระดูกสันหลังของชาติเนี่ยทำไมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงไม่ช่วยชาวนา